สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูสายป่านและครูเมย์ค่ะครูเมย์คะได้ตรวจแบบฝึกหัดที่เด็กๆนำมาส่งแล้วใช่ไหมคะได้ตรวจแล้วค่ะครูสายป่านน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะที่เด็กๆตั้งใจทำแบบฝึกหัดอีกทั้งต้องขอขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะคะที่คอยติดตามคลิปการสอนทุกคลิปเลยและแนะนำให้เด็กตั้งใจทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้มาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กับครูสายป่านกันนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้ตัวเลขอะไรกันไปบ้างแล้วเอ่ยใช่แล้วค่ะตัวเลข 1-9 นั่นเองเพื่อเป็นการทบทวนว่าเด็กๆรู้จักตัวเลข 1-9 อย่างแม่นยำหรือไม่วันนี้ครูสายป่านมีตัวเลขที่เขียนแบบถูกวิธีและตัวเลขที่เขียนแบบไม่ถูกวิธีมาให้เด็กๆได้สังเกตดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรามาดูข้อแรกกันนะคะคือตัวเลขอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเลข2นั่นเองค่ะเด็กๆช่วยกันดูนะคะว่าเลข2ตัวไหนที่เขียนถูกต้องโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะเลข5ค่ะเลข5ตัวไหนที่เขียนถูกต้องคะยอยอดเยี่ยมมากเลยค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่าเลขอะไรใช่เลยค่ะเลข7นั่นเองค่ะเรามาช่วยกันดูนะคะว่าเลข7ตัวไหนที่เขียนถูกต้องเจอกันหรือยังเอ่ยใช่เลยค่ะตัวนี้นี่เองค่ะมาดูข้อสุดท้ายกันนะคะเลข9ค่ะเด็กๆหาเจอกันหรือยังเอ่ยเลข9ที่เขียนถูกวิธีคือตัวไหนคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมคะว่าตัวเลขที่ต่อจากเลข9คือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะเลข10นั่นเองค่ะเลข10มี1กับ0ภาษาอังกฤษเรียกว่า10ต่อไปเด็กๆช่วยคุณครูนับรูปภาพส้มหน่อยได้ไหมคะว่ารูปภาพส้มมีทั้งหมดกี่ผล1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับได้สิบเท่ากับเลขสิบโอ้โหมีส้มทั้งหมดสิบผลเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทำแบบฝึกหัดเด็กๆอย่าลืมขีดทับนับจำนวนด้วยนะคะต่อไปไปเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษกับครูเมย์กันเลยนะคะต่อไปเราไปทบทวนตัวอักษร A ถึง G กันค่ะจะเด็กชื่อครูเมย์ตามหาตัวอักษร A ถึง G ที่ซ่อนอยู่ในส่วนของไม้พร้อมกันนะคะเริ่มจากตัวอักษร A ค่ะ A ตัวอักษร A อยู่ไหนนะอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยต่อไปตัวอักษร B อยู่ไหนเอ่ยเด็กๆหาเจอหรือยังคะยอยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่เองค่ะแล้วตัวอักษร C ล่ะคะเด็กๆหาเจอหรือยังเอ่ยเก่งมากเลยค่ะอยู่ข้างล่างเองค่ะเด็กๆแต่ว่าครูไม่หาตัวอักษร D ไม่เจอเลยค่ะเด็กๆหาเจอหรือยังเอ่ยยอยอดเยี่ยมเลยค่ะอยู่ตรงนี้เองค่ะเด็กๆค่ะแล้วตัวอักษร E ล่ะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยเจอหรือยังคะเด็กๆเจอแล้วค่ะอยู่ข้างล่างนี่เองค่ะต่อไปตัวอักษร F อยู่ไหนนะในเด็กเรามองหาในส่วนของเราสิคะเก่งมากเลยค่ะอยู่ข้างบนนี่เองค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมค่ะสุดท้ายตัวอักษร G อยู่ไหนนะเรามองหาในส่วนของเราสิคะโอ้อยู่ข้างหน้านี่เองค่ะเด็กๆเก่งมากมากเลยค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้ฝึกการออกเสียงโฟนิกส์และรู้จักคำศัพท์ที่มีตัวอักษร A หรือ G เป็นเสียงต้นแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งค่ะคุณครูมีคำศัพท์ดังนี้ค่ะ
ambulance, avocado, hen. เด็กๆช่วยคุณครูหาคำศัพท์ที่ไม่มีตัวอักษร A เป็นเสียงต้นนะคะ hen. ถูกต้องค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ fish, eggplant, exercise.คำศัพท์ใดที่ไม่มีตัวอักษร e เป็นเสียงต้นคะ fish ถูกต้องค่ะมาอีกข้อนะคะมีคำศัพท์ดังนี้ค่ะ fruit farmer elephant คำศัพท์ใดที่ไม่มีตัวอักษร f เป็นเสียงต้นคะ elephant ถูกต้องค่ะเด็กๆมาฟังคำศัพท์ต่อไปนะคะ garden cat gift คำศัพท์คำใดที่ไม่มีตัวอักษร g เป็นเสียงต้นนะเด็กๆหาเจอหรือยังเอ่ย cat ยอดเยี่ยมมากๆค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่ได้ทบทวนเสียงต้นของตัวอักษรต่างๆไปแล้วเด็กๆตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ยต่อไปเราไปเรียนวิชาภาษาไทยกับครูสายป่านกันนะคะเด็กๆได้รู้จักพยัญชนะกถึงฉกันไปแล้วและในสัปดาห์นี้เราจะมาทบทวนการอ่านพยัญชนะกถึงฉพร้อมกันอีกครั้งนะคะกไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานฉอฉิ่งเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อเป็นการทบทวนพยัญชนะและเสียงต้นต่างๆเด็กๆช่วยครูสังเกตดูสิคะว่ามีภาพอะไรบ้างที่มีพยัญชนะที่คุณครูกำหนดให้เป็นเสียงต้นเรามาดูภาพพร้อมๆกันเลยนะคะภาพไหนบ้างคะที่มีพยัญชนะงอเป็นเสียงต้นปลาเงินเงาะใช่เลยค่ะงอเงินงอเงาะต่อไปภาพที่มีพยัญชนะจอเป็นเสียงต้นมีภาพอะไรบ้างคะจิงโจ้วิทยุจิ้งหรีดเด็กๆหาเจอกันหรือยังคะใช่เลยค่ะจอจิงโจ้จอจิ้งหรีดค่ะสุดท้ายภาพที่มีพยัญชนะฉอเป็นเสียงต้นมีภาพอะไรบ้างคะเด็กๆช่วยกันหานะคะฉีกฉลามกล้วยใช่แล้วค่ะฉอฉีกฉอฉลามยอดเยี่ยมมากๆค่ะเด็กๆได้เรียนวิชาทักษะกับครูเมย์และครูสายป่านไปแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งคืนให้คุณครูด้วยค่ะใช่เลยค่ะและที่สำคัญเด็กๆต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ครูสายป่านและครูเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ